วัณโรคคือ1ใน3โรคติดต่อสำคัญที่โลกเราต้องเผชิญโดยมีผู้ติดเชื้อมากกว่า10ล้านคนต่อปีทั่วโลกและมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 1.5 ล้านคนยิ่งไปกว่านั้นวัณโรคยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงอย่างต่อเนื่ององค์การอนามัยโลกได้เสนอแนวทางในการตรวจคัดกรองวัณโรคโดยการถ่ายภาพรังสีและยืนยันว่าการตรวจพบเชื้อตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเป็นวิธีรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคได้ประมาณ 90% ของผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมดมาจากประเทศที่กำลังพัฒนาโดยคาดว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษานั่นคือเหตุผลที่ฟูจิฟิล์มมุ่งมั่นพัฒนาและจัดหาระบบเอ็กซเรย์แบบพกพาเพื่อให้สามารถทำการตรวจคัดกรองเชื้อวัณโรคในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้และเพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยได้มากยิ่งขึ้นระบบเอ็กซเรย์จึงได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาเพื่อให้สามารถใส่กระเป๋าพกพาไปได้ยิ่งไปกว่านั้นระบบเอ็กซเรย์นี้ยังมาพร้อมแบตเตอรี่ในตัวเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ในทุกที่แม้แต่พื้นที่ที่ระบบไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงเช่นในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและบนเขานอกจากนี้เรายังพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคโดยการตรวจหาและแสดงตำแหน่งรอยโรคที่น่าสงสัยทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นระบบเอ็กซเรย์นี้ได้เริ่มให้บริการในประเทศต่างๆแล้วผ่านความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศและรัฐบาลที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์การต่อสู้กับวัณโรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดวัณโรคให้หมดไปภายในปี2030ฟูจิฟิล์มจะเดินหน้าและรับมือกับความท้าทายอย่างไม่หยุดยั้งในฐานะบริษัทที่ให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพที่มีส่วนช่วยในการยกระดับทั้งด้านคุณภาพและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลฟูจิฟิล์ม Value from Innovation